สวัสดีค่ะนี่คือหวายนะคะหวายที่นิยมปลูกนะคะจะมีอยู่2สายพันธุ์ค่ะก็คือพันธุ์นางนวลนะคะพันธุ์นางนวลนะคะจะมีลักษณะที่หน่อใหญ่นะคะแต่ก็ไม่มากค่ะหนามจะน้อยนะคะรสชาติจะดีค่ะไม่ค่อยขมนะคะแล้วก็อีกชนิดนึงนะคะจะเรียกว่าสายพันธุ์น้ำผึ้งค่ะรสชาติไม่ได้หวานเหมือนน้ำผึ้งนะคะจะมีรสขมค่ะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแต่ว่าจะมีรสขมที่เข้มข้นค่ะหน่อไว้นะคะจะมีรสชาติที่ขมค่ะความขมนะคะก็จะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านค่ะถ้าชอบขมนะคะแล้วก็รสชาติแบบธรรมชาตินะคะก่อนรับประทานหรือว่าทำอ่อมนะคะไม่ต้องต้มก่อนค่ะส่วนท่านไหนนะคะที่ไม่ชอบขมนะคะต้องนำหน่อหวายนะคะไปต้มก่อนค่ะประมาณ 1-2 ครั้งก่อนนะคะรสชาติความขมก็จะลดน้อยลงค่ะต้นหวายนะคะเป็นพืชในตระกูลปาล์มค่ะพบได้ทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าจะพบมากในภาคอีสานค่ะเช่นขอนแก่นนะคะกาฬสินธุ์ค่ะสกลนครนะคะอุดรธานีค่ะต้นหวายจะมีลักษณะของต้นที่เป็นหนามนะคะกาบนะคะแล้วก็ลำต้นจะมีหนามค่ะการตัดหน่อหวายนะคะควรใช้กรรไกรหรือมีดนะคะที่มีคมนะคะตัดค่ะตอนตัดนะคะแนะนำให้ใส่ถุงมือนะคะสวมหมวกค่ะใส่รองเท้าบูทนะคะเพื่อป้องกันหนามของหวายค่ะวิธีการตัดหวายนะคะควรตัดหวายนะคะที่มียอดแทงออกมานะคะความสูงประมาณ 5-6 นิ้วค่ะถ้าต้นสูงนะคะจะมียอดอ่อนค่ะที่รับประทานได้น้อยลงนะคะการตัดนะคะตัดให้สูงกว่าพื้นดินประมาณ2นิ้วค่ะเพื่อให้ต้นหวายนะคะได้แตกยอดแล้วก็เติบโตต่อไปนะคะที่อยู่ข้างในนะคะจะมีลักษณะสีขาวค่ะเราต้องแกะเปลือกด้านนอกออกนะคะตอนที่แกะนะคะเราต้องระวังค่ะเพราะว่าลำต้นของหวายนะคะจะมีหนามค่ะหวายนะคะจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้นะคะหลังจากปลูกค่ะประมาณ 10-14 เดือนนะคะหน่อไว้นะคะจะมีต้นสมบูรณ์เมื่อมีอายุ2ปีขึ้นไปค่ะหวายจะพบได้มากบริเวณที่มีป่าสมบูรณ์นะคะการรับประทานหน่อไว้นะคะก็สามารถทำได้หลายเมนูเลยนะคะทำแกงอ่อมค่ะหรือว่าจะลวกจิ้มนะคะกินกับน้ำพริกค่ะชอบรสชาติที่กรอบนะคะก็นำไปปรุงอาหารได้เลยค่ะการลวกนะคะ 1-2 ครั้งค่ะจะทำให้ความกรอบของหน่อหวายลดลงนะคะการแกงอ่อมหน่อหวายนะคะเราก็จะแกงใส่ฟักทองค่ะใส่ยอดผักนะคะหรือว่าผักตามชอบเลยค่ะนี่นะคะคือยอดของหวายที่อยู่ด้านในนะคะจะมีลักษณะสีขาวค่ะถ้าโดนลมนะคะยอดก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะแอดมินก็จะใช้มะนาวนะคะผสมน้ำค่ะ
เราจะแกงอ่อมด้วยน้ำยะนางนะคะน้ำยะนางนะคะเราก็จะเก็บใบยะนางสดๆนะคะแล้วก็จะมาคั้นค่ะน้ำยะนางเข้มข้นมากๆเลยนะคะน้ำยะนางมีประโยชน์มากมายเลยค่ะแกงอ่อมหน่อไว้นะคะเป็นอาหารพื้นบ้านที่อร่อยมากๆค่ะแล้วก็ได้สารอาหารมากๆเลยนะคะทานแล้วดีต่อร่างกายค่ะมีรสชาติที่ขมอร่อยนะคะเราก็จะแกงนะคะการแกงเราก็จะใส่ตะไคร้ค่ะใส่พริกนะคะปรุงรสตามชอบเลยค่ะพอได้รสชาติที่ลงตัวแล้วนะคะเราจะใส่หน่อไว้เป็นอันดับสุดท้ายค่ะส่วนประกอบนะคะก็มีไม่มากค่ะมีน้ำยะนางนะคะมีเครื่องปรุงค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาน้ำปลานะคะหรือว่าเกลือค่ะแล้วก็ข้าวเบื่อนะคะโขลกพริกนะคะใส่ผักนะคะวันนี้แอดมินไม่มีผักค่ะแอดมินก็จะใส่แค่หน่อหวายนะคะสุกพร้อมรับประทานแล้วค่ะการปรุงอ่อมหน่อหวายนะคะเมื่อปรุงรสชาติที่เข้มข้นได้แล้วนะคะเราก็จะใส่หน่อหวายค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพียง 1-2 นาทีค่ะแล้วตามด้วยใบแมงลักนะคะขั้นตอนการแกงอ่อมหน่อหวายก็เพียงแค่นี้ค่ะพร้อมรับประทานแล้วนะคะท่านไหนชอบผักอะไรนะคะก็สามารถใส่เพิ่มลงได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ